น้องยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะกระแสคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าที่เกินต้านจริงๆนะคะในปี2553ค่ะทำให้ชื่อของยาย่าเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในตอนนั้นค่ะเพราะนอกจากละครที่แน่นทั้งปีแล้วค่ะพรีเซนเตอร์นี่แหละค่ะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าเธอปังจริงค่ะเยอะมากจริงๆค่ะยาย่าค่ะเป็นคนหนึ่งที่กวาดสินค้าแบรนด์ดังในเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกชิ้นค่ะทั้งเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าสายการบินทำมาหมดแล้วทุกประเภทชนิดนับนิ้วไม่ถูกจริงๆค่ะ Number 1ยกให้เลยจ้าใช่ค่ะคุณขาแล้วคนสุดท้ายค่ะ